ชุดงเนี่ยแปลว่าองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลสการที่ว่าพระจะไปเดินธุดงในป่าหรือว่าเดินธุดงในเมืองนี่ไม่ได้แตกต่างกันหรอกถ้าเกิดว่าพระท่านตั้งใจที่จะกำจัดกิเลสของตัวเองขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะวัดกำลังใจของพระท่านได้มากก็คือว่าในระหว่างที่สมมติว่าเดินธุดงอยู่ในเมืองเนี่ยสิ่งที่พร้อมจะดึงใจพระท่านออกไปจากตัวมันมีเยอะมากกว่าโอกาสที่จะโดนกระแสของโลกฉุดออกไปนั้นมีมากกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถจะควบคุมตัวเองได้ดึงใจไว้อยู่กับตัวให้ได้มากที่สุดคนคนนั้นก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้บุญมากในฐานะแห่งการฝึกตัวในฐานะแห่งความเป็นพระภิกษุและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในเมืองเนี่ยเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำสาวกของท่านเข้าไปในเมืองในสมัยพุทธกาลถือว่าดึงภาพดีๆกลับมาอีกครั้งนึงให้กับญาติโยมได้เห็นกันในยุคนี้สมัยนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเดินธุดงค์ในป่าหรือว่าเดินธุดงค์ในเมืองถ้าพระตั้งใจที่จะฝึกตัวทำสมาธิในระหว่างที่เดินธุดงค์อยู่นั้นบุญไม่ต่างกันการฝึกตัวหรือกุศลที่เกิดขึ้นก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับผู้คนในจำนวนมากการเดินเข้าไปในเมืองมีประโยชน์มากกว่าเพราะไม่ใช่ว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จะมีเฉพาะพระแต่ว่าญาติโยมก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์นั้นได้เช่นเดียวกัน